ออด E7 วิธีจับครับอันดับแรกเราใช้นิ้วชี้กดที่สายที่3เฟสที่1นะครับอันดับต่อมาเราใช้นิ้วกลางกดที่สายที่5เฟสที่2นะครับคล้ายๆคอร์ด E เลยเราแค่ไม่ใช้นิ้วนางต่อนะครับคอร์ด E7 ครับ